สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A และการมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะเพื่อนๆคะเวลาเราโตขึ้นเนี่ยเราก็ต้องทำงานใช่ไหมคะเวลาทำงานเนี่ยเราก็ต้องสอบสัมภาษณ์งานกันก่อนใช่ไหมคะว่าแต่ว่านะคะการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์งานเนี่ยมันจะยากขนาดไหนคะอาจารย์ฮันนี่คะช่วยมาบอกแต่ละข้อทีค่ะว่าต้องทำยังไงกันบ้างค่ะคลาสเอกับอาจารย์ฮันนี่นะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาให้น้องๆรู้จักกับขั้นตอนของการที่ไปสัมภาษณ์งานค่ะหรือภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกกันว่า job interview หมายถึงว่าการสัมภาษณ์งานนะคะซึ่งมีขั้นตอนอย่างไรบ้างและน้องๆต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะน้องๆจะต้อง research companies หมายถึงว่าน้องๆเนี่ยควรจะต้องทำความรู้จักกับบริษัทที่น้องๆไปสมัครนะคะว่าบริษัทนั้นทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือมีผลประกอบการมากน้อยแค่ไหนในช่วงจำนวน1ปีที่ผ่านมาหรือ2ปีที่ผ่านมานะคะอย่างแรกเลยที่เราจะต้องทราบก็คือเกี่ยวกับบริษัทนั้นทำเกี่ยวกับอะไรนะคะขั้นตอนที่2นะคะคือ research yourself หมายถึงว่าน้องๆเนี่ยนะคะจะต้องหาจุดดีของตัวเองให้ได้ค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีจุดดีในเรื่องไหนบ้างรวมถึงจะต้องบอกถึงประวัติการทำงานประวัติการศึกษาให้ละเอียดนะคะในการสัมภาษณ์งานค่ะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะจะต้อง practice answering the question มีความหมายว่านะคะก่อนที่จะไปสัมภาษณ์งานในจริงแล้วนะคะคุณน้องๆอย่าลืมนะคะที่จะฝึกฝนในการที่จะตอบคำถามนะคะซึ่งปกติแล้วสามารถฝึกฝนได้หน้ากระจกนะคะหรืออาจจะอัดเป็นวิดีโอคลิปมาทบทวนดูอีกครั้งนึงว่าเราพูดอะไรตกหรือขาดบกพร่องไปตรงไหนบ้างแล้วจะได้มาเติมในส่วนที่เติมเต็มค่ะเห็นอย่างนี้แล้วนะคะ3เทคนิคง่ายๆเลยค่ะในการเตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์งานจะทำให้การสัมภาษณ์งานของคุณนั้นมีประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะหากเราเตรียมตัวการสัมภาษณ์งานให้ดีแล้วนะคะเราก็จะพร้อมในการเข้าไปสัมภาษณ์งานให้ได้เรียบร้อยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่มากๆเลยนะคะที่มาช่วยไขข้อข้องใจในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ